สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยวันนี้นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องการศึกษานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็จะพูดถึงมาวันนี้เนี่ยการศึกษาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปเยอะนะครับแล้วก็น้องๆเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเขาก็เรียนรู้กันเร็วนะครับบางทีระบบการศึกษาเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าตามไม่ทันเขาสามารถจะค้นคว้าเรียนรู้ได้ที่บ้านเรียนรู้ได้โดยใช้มือถือโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อการศึกษามันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างนี้เนี่ยเราจำเป็นด้วยหรือที่จะต้องมีการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบอะไรมันมีความสำคัญเราจะบาลานซ์ชีวิตเราอย่างไรนะครับให้ลูกให้หลานเราสามารถที่จะอยู่ในโลกอนาคตให้ได้และประสบความสำเร็จและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ที่พูดมาอย่างนี้นะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากดร.ทวารัตน์สูตบุตรนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นะครับหรือเราเรียกว่าสบร.นะครับเป็นองค์กรมหาชนแล้วก็เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่นะครับซึ่งก้าวกระโดดมาทำงานได้1ปีนะครับมาคุยกันซิว่าท่านมีแนวทางมีแนวคิดที่จะผลักดันให้การศึกษาที่มันกำลังจะเปลี่ยนโฉมหรือต้องการจะให้เปลี่ยนโฉมมันเป็นไปในทางไหนนะครับสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีครับพี่นกครับขออนุญาตเรียกโจ๊ะนะครับยินดีเลยครับดร.ดร.ชื่อโจ๊ะนะครับคุณผู้ชมพี่ขออนุญาตนิดเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวสบร.ครับพูดถึงสบร.สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เล่าแบ็คกราวด์ให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงฮะได้ครับขอบคุณครับพี่นกครับคือสบร.หรือสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เนี่ยเรามีชื่อภาษาอังกฤษนะครับว่า Office of Knowledge Management and Development โอ้ Office of KnowledgeManagement, Knowledge Management and Development Development ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมีชื่อเล่นภาษาอังกฤษอีกอันว่า OKMD จำง่ายกว่าจำง่ายกว่าแล้วก็ภาษาอังกฤษก็อาจจะดูทำให้ดูทันสมัยเท่าทันดูทันสมัยโอเคก็เลยจะขออนุญาตที่จะใช้คำว่า OKMD นะครับ OKMD เนี่ยเราเป็นองค์การมหาชนสังกัดสำนักนายกนะครับตั้งขึ้นเมื่อ19ปีที่แล้วอ๋อเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลยุคนั้นเป็นรัฐบาลนายกทักษิณนะครับตั้งมาเนี่ยตั้งใจอยากให้เป็น disruptor ด้านกระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษานะครับในยุคนั้นต้องถือว่าเป็นองค์การและแนวคิดก่อนการเหมือนกันนะครับกี่ปีแล้วตอนนั้น19ปี47อ๋อ47ครับครับแล้วก็โดยแรกเริ่มเดิมตั้งเนี่ยเราเป็นองค์การที่มีหน่วยย่อยหลายหน่วยนะครับเช่นมิวเซียมสยามหรือสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาตินะครับตั้งอยู่ท่าเตียนอ๋อมิวเซียมสยามมิวเซียมสยามใช่ครับอ๋ออยู่ภายใต้อยู่ภายใต้ OKMD ครับแล้วก็หน่วยที่2ก็คือสถาบันอุทยานการเรียนรู้หรือที่รู้จักกันในนาม TK Park กับห้องสมุดมีชีวิตนะครับอยู่ที่เซ็นทรัลตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น8นะครับในอดีตก็มีศูนย์การออกแบบนะครับหรือ TCDC นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาสปินออฟออกไปเป็นองค์การมหาชนต่างหากนะครับที่เรียกว่าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA อ๋อ TCDC นี่แยกออกมาแยกออกมาครับแล้วก็ที่แยกออกไปอีกหน่วยหนึ่งก็คือศูนย์คุณธรรมนะครับซึ่งปัจจุบันสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วจริงๆมีอีกหลายหน่วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีสำนักงานส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพนะทีเซลนะครับซึ่งก็สั่งย้ายไปสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแรกเริ่มเดิมตั้งเนี่ย OKMD เนี่ยเหมือนมีหน่วยย่อยประมาณ7หน่วยนะครับต้องการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่นอกระบบการศึกษาที่กระทรวงศึกษาหรือกระทรวงทบวงมหาวิทยาลัยในยุคนั้นเนี่ยจัดไว้ให้นะครับนั่นคิดกันมาตั้งแต่19ปีที่แล้วใช่ครับใช่ครับโอ้แล้วที่ผมว่ามาก่อนการก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยแรงกดดันทางสังคมก็ดีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก็ดีเนี่ยทำให้กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการศึกษาของคนทั้งโลกนะไม่ใช่แค่เมืองไทยเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับแต่ว่าด้วยความแข็งตัวของระบบการศึกษาไทยเนี่ยทำให้ผมเองมองว่าการศึกษาไทยปรับตัวไม่ทันนะครับเพราะว่าเรายึดมั่นหรือยึดมั่นในแก่นแกนของความเป็นการศึกษาในระบบมากเกินไปในระบบก็แปลว่าในรั้วโรงเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยพอดร.โจ๊กพูดอย่างนี้เนี่ยมันคือเราไม่น่าจะมานั่งคุยเรื่องนี้กันหรอก ถ้าย้อนไปมาตั้ง19ปีมาแล้วครับใช่ไหมฮะนั่นหมายความว่าไม่อยากใช้คำว่า
โอ้ทำไมมันถูกปล่อยปละละเลยเหรอหรือด้วยโครงสร้างหรือด้วยอะไรผมเองไม่กล้าวิเคราะห์นะครับแต่ว่าโดยใจก็คืออยากจะนำเรียนว่าจริงๆเรื่องของการเรียนรู้หรือการศึกษานอกระบบที่มาเสริมกับการศึกษาในระบบเนี่ยภาครัฐควรจะให้ความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมาในหลายปีที่ผ่านมาตอนนี้พูดง่ายๆก็คือว่าควรจะลงทุนหรือควรจะอัดฉีดงบประมาณหรือมีแนวนโยบายใหม่ๆนะครับเพราะผมเห็นในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเลยใกล้ๆเราสิงคโปร์ก็ดีหรือที่เรียกว่าพูดกันติดปากเลยว่าการศึกษาประเทศฟินแลนด์ก็ดีเนี่ยเป็นการศึกษาที่เอื้อให้มีการศึกษานอกรั้วโรงเรียนนอกระบบมากขึ้นให้เด็กเยาวชนสามารถที่จะไขว่คว้าหาความรู้จากพื้นที่รอบตัวเขาได้มากขึ้นไม่จำเป็นจะต้องมาจากห้องเรียนเสมอไปเอางี้ถามส่วนตัวก็ได้ครับนะครับเพราะว่ามีทั้งบทบาทต้องดูแลต้องอะไรทำไมเราถึงปรับตัวช้าผมเข้าใจว่าอันนี้ส่วนตัวอันนี้ความเห็นของส่วนตัวนะครับผมเข้าใจว่าด้วยความเป็นระบบราชการนะอันนี้ผมก็เป็นข้าราชการเก่าทราบดีว่าระบบราชการเนี่ยเป็นระบบที่ใหญ่คนเยอะแล้วก็มีกฎระเบียบมากมายเพราะนั้นการแก้ไขปรับกฎระเบียบอาจจะทำใช้เวลานานหน่อยนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าที่ผ่านมาหมาดๆเลยทางกระทรวงศึกษาเนี่ยก็ได้ปรับวิธีการโดยการยกระดับหน่วยการศึกษานอกโรงเรียนเดิมหรือเรียกว่ากศน.นะครับให้ยกขึ้นมาเป็นระดับกรมเรียกว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับหรือกศร.แล้วก็มีพร่ำยัดใหม่ซึ่งตราขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มากขึ้นไม่ใช่การศึกษาและการเรียนรู้การเรียนรู้แล้วครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าจริงๆเรื่องลักษณะนี้จริงๆควรทำตั้ง5ปี7ปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับใจผมนะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องตัวโครงสร้างแล้วเนี่ยการที่จะจัดระบบการศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้นอกโรงเรียนเนี่ยผมว่ามันมีหลักฐานหลายอย่างที่บ่งบอกว่าเราปรับตัวช้าผมยกตัวอย่างนะพี่นกคือตอนนี้เราเคยได้ยินว่า1เราเข้าสู่ Aging Society นะคนโดยรวมน้อยลงแต่หลักๆ ก็คือเด็กกันแหละเด็กเกิดน้อยลงพอเด็กน้อยลงเข้าโรงเรียนน้อยลงโรงเรียนก็ลูกค้าน้อยลงโรงเรียนเล็กก็มากขึ้นปัญหาก็เยอะขึ้น อีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้ว่าอะไรใครนะครับอันนี้ผมขออนุญาตพูดแบบประเภทลอยๆนะว่าความศรัทธาของผู้ปกครองต่อโรงเรียนรัฐเนี่ยก็เหมือนเสื่อมถอยลงน้อยลงนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นกระแสอีกกระแสหนึ่งก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็อาจจะพาเด็กไปเข้าโรงเรียนอินเตอร์นะโรงเรียนอินเตอร์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อีกรูปแบบหนึ่งคือโฮมสกูลก็คือสอนเองในบ้านเลยอย่างนี้เป็นต้นโรงเรียนอินเตอร์โฮมสกูลนี่คือเขาไม่ได้เดินตามกรอบหรือรูปแบบที่เราเป็นใช่เขามีความยืดหยุ่นมากกว่าโฮมสกูลไม่ต้องพูดถึงยืดหยุ่นเต็มรูปแบบโรงเรียนอินเตอร์ก็ตามหลักสูตรของแต่ละที่ซึ่งมีความยืดหยุ่นกว่าหลักสูตรไทยหลักสูตรไทยที่จะต้องฟิกว่าต้องมี8สาระเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นพื้นฐานที่ดีแต่ว่าการที่จะต่อเติมให้เด็กเท่าทันโลกยุคนี้เนี่ยต้องให้อิสระกับเขาเพราะว่าความใฝ่ฝันของเด็กไม่เหมือนกันนะสมัยรุ่นพ่อรุ่นคุณปู่เนี่ยอย่างตระกูลผมเนี่ยรับราชการ7ชั่วโคเนี่ยนะผมเนี่ยโคที่7เลยนะ เพราะว่าสมัยก่อนนี่มีความรู้สึกว่าเราเรียนมาเนี่ยถึงจุดนึงเราก็อยากจะรับใช้ชาติรับราชการนะเป็นความนิยมรุ่นนั้นแล้วก็ถัดมาหลังจากผมสักหน่อยเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจบมาเราก็ควรอยากจะเรียนรู้เพื่อการงานที่มั่นคงแต่โจ้ก็โชคดีใช่ไหมเพราะโจ้เรียนสาธิตใช่ไหมใช่ครับผมเรียนสาธิตเพราะระบบสาธิตมันก็ไม่เหมือนระบบใช่ไหมของรัฐสมัยนั้นส่งเสริมการแสดงออกใช่ถึงได้มีใช่คือผู้ชมอันนี้ก็ไม่ได้ชมนะถึงได้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารผู้นำแล้วจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองครับแต่ว่าเด็กรุ่นนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะเด็กรุ่นนี้เขาอาจจะมองว่าเรื่องการรับใช้ชาติความมั่นคงในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องนึงแฟกเตอร์นึงของเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขารักอิสระเขาอยากจะไขว่คว้าหาความฝันนะครับเพราะฉะนั้นค่านิยมของกลุ่มลูกค้าหรือเด็กเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะนั้นระบบการศึกษาก็น่าจะให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้านะผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าลูกค้าต้องหรือเด็กๆเนี่ย
้องการที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างหลักสูตรมันก็ต้องเปิดให้เขาได้ทดลองได้เรียนได้รู้ในเรื่องบางเรื่องนะพอมาอย่างนี้เนี่ยพอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันพอจะเห็นแสงสว่างไหมกับระบบการศึกษาเนี่ยเราก็เริ่มมีการได้รัฐบาลละดูแล้วน่าจะเป็นไปในทางที่ดีไหมคือผมเองอยากจะเสนอครับว่ารัฐบาลใหม่ที่เข้ามาเนี่ยควรจะให้ความสำคัญกับการปรับปรุงระบบการศึกษานะครับจะเรียกว่าใช้คำว่าปฏิรูปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าใช้กันเยอะแล้วแต่โดยหลักก็คือต้องปรับ mindset สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มันควบคู่กันในระบบต้องไม่ทิ้งนะครับแต่ว่านอกระบบต้องเพิ่มต้องเพิ่มต้องเพิ่มสร้างสมดุลใหม่สร้างสมดุลใหม่สร้างสมดุลใหม่ของการเรียนรู้นะครับเพื่อให้เด็กเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะมีสระในการไขว่คว้าและเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งจะเป็นพื้นฐานต่อไปในอนาคตนะครับเรื่องนี้สำคัญด้วยเพราะว่าถ้าเขามีพื้นฐานลักษณะนี้เขาจะเกิดวัฒนธรรมใหม่ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเขาก็จะต่อยอดความรู้ของเขาเองได้นะครับอันนี้ที่พี่ห่วงนิดเดียวขอเอาให้จบก่อนก็ได้ครับครับต่อบาทที่จะเรียนพี่โดก็คือว่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยถูกสร้างกระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาเนี่ยผ่านในระบบเยอะเราเริ่มเรียนจากวัดนะซึ่งโอเคนะไม่แปลกนะแล้วก็สุดท้ายมันมีโรงเรียนมีมหาลัยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพื้นที่การเรียนรู้มันกว้างขวางมากมันเป็นระบบดิจิตอลละมันเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตผ่านแพลตฟอร์มหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือiPad iPhone เนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาในทุกแพลตฟอร์มด้วยก่อนที่พี่จะเข้าถึง OKMD เนี่ยพี่ขอถามนิดพี่ก็ไม่ได้คลุกกับวงการนี้เท่าไหร่นัก พี่อยากรู้ว่าอยากทราบว่าแล้วค่านิยมของผู้ปกครองเนี่ยในที่ลูกต้องเรียนอย่างนี้ในสมัยรุ่นพี่กันนะจะต้องเรียนอย่างนี้จบอย่างนี้ทำงานอย่างนี้ต้องเข้าสถาบันนี้เดี๋ยวนี้มันยังมีอย่างนี้ผมก็คิดว่ายังมีอยู่สำหรับสังคมไทยนะฮะแต่ว่าบางลงบางลงเพราะในทัศนะส่วนตัวมีความสุขอย่างนี้น่าห่วงเพราะว่าในขณะที่กระแสโลกเขาไปเร็วแล้วเยอะใช่ครับบางลงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี้ยก็ลักษณะคล้ายกันก็คือสังคมประเทศที่คอนเซอร์เวทีฟเรื่องนี้เยอะๆอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็เหมือนกันนะครับที่ว่าถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เติบโตมาในตระกูลซึ่งอยู่ในบริษัทเลสเซนะขออนุญาตเอ่ยนามาจากบริษัทกลุ่มโตโยต้าก็อยากให้ลูกเข้าโตโยต้าอย่างนี้ก็เป็นค่านิยมซึ่งทางญี่ปุ่นเขามีอยู่ของเราก็เหมือนกันนะที่พ่อแม่รับราชการอย่างผมเนี่ยก็อยากให้ลูกรับราชการเรื่องธรรมดาแต่ว่าผมเข้าใจว่าด้วยกระแสด้วยเทคโนโลยีด้วยความนิยมค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเรื่องลักษณะนี้ในสังคมไทยบางลงนะครับแต่ว่าเช่นกันฮะก็คือตัวเด็กเองเนี่ยถ้ารักจะมีอิสระไม่ผิดอะไรแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสำคัญแหละเพราะว่าจะต้องเข้ามาไกด์เข้ามาช่วยว่าความสนใจของเขาควรจะมาในจุดที่สร้างสรรค์แล้วก็ก่อให้เกิดพื้นฐานที่เขาจะประสบความสำเร็จได้ในชีวิตเขาในอนาคตครับดร.โจณ วันนี้มานั่งบริหาร OKMD เอาว่าภาพใหญ่เขาพอจะมองเห็นแล้วว่าดร.ก็อยากจะให้ระดับผู้บริหารระดับรัฐมนตรีระดับประเทศระดับรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษานอกระบบครับการเรียนรู้นอกระบบใช่ไหมสร้างสมดุลใหม่ชอบคำพูดนี้จังเลยครับผมนะครับเอาละอันนั้นมันเรื่องระดับใหญ่ของเขานะฮะครับเอาตรงที่ดร.รับผิดชอบอยู่เนี่ยครับดร.ก็จะต้องพอพูดอย่างนี้ดร.ก็จะต้องขยับอะไรบางอย่างครับ ของ OKMD ครับใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับก็ทาง OKMD เองเนี่ย เราเป็นหน่วยที่อย่างที่เรียนนะครับ ตั้งใจอยากจะส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็ สร้างสมดุลใหม่ในการศึกษานอกระบบนะครับเรามีหน่วยย่อย2หน่วย ครับก็คือ TK Park และมิวเซียมสยาม ความใฝ่ฝันเลยเนี่ยผมเนี่ยอยากจะสร้างวัฒนธรรมให้คนไทยเยาวชนไทยเนี่ยเป็นคล้ายๆต่างประเทศนิดนึงคือเขาเรียกว่ามิวเซียมโกเออร์เป็นยังไงมิวเซียมโกเออร์ก็คือมีความรักที่อยากจะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์หรือไปหาความรู้จากห้องสมุดนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์กับห้องสมุดมีเรื่องน่าสนุกและน่าสนใจเยอะนะครับไม่ใช่ว่าแค่เรื่องประวัติศาสตร์อย่างเดียวแต่ว่าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก็มีพิพิธภัณฑ์เฉพาะด้านก็มีอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าสมมุติเราสร้างวัฒนธรรมนี้ได้เนี่ยแล้วก็ก่อให้เกิดเข้าถึงก่อให้เกิด
ครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้เด็กเข้าถึงง่ายเช่นไปมาสะดวกนะครับสามารถที่จะเข้าถึงในช่วงเวลาที่เขาต้องการได้เรื่องลักษณะนี้จะเป็นเรื่องสนุกสำหรับเยาวชนผมเรียนอย่างนี้ก็เพราะว่ามิวเซียมสยามก็ดี TK Park ก็ดีเนี่ยเราก็อยู่เราก็ตั้งมา17 18ปี19ปีพร้อมๆโอเคดีหลังนิดหน่อยนะครับตั้งใจก็อยากจะปรับวิธีการทำงานหรือว่าคอนเทนต์ที่อยู่ในมิวเซียมหรืออยู่ในห้องสมุดด้วยเช่นกันเพื่อให้สอดรับกับสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมิวเซียมสยามเนี่ยคอนเทนต์หลักเลยคือการส่งเสริมให้รู้จักความเป็นไทยนะครับเรามีนิทรรศการถาวรเนี่ยผ่านมา2หรือ3ชุดเนี่ยโดยหลักเลยก็คือใช้ภาษาใช้คำว่าถอดรหัสไทยครับนะ decoding Thainessคือพอพูดถึงความเป็นไทยเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเรารู้สึกบางอย่างแต่ว่ามุมมองของความเป็นไทยจากแต่ละคนเนี่ยมองจากหลายมุมนะเช่นความเชื่อเรื่องเหนือคำบรรยายเช่นเชื่อเรื่องไสยศาสตร์นะครับความเป็นมาของคนไทยมาจากไหนครับเรื่องลักษณะเนี้ยสามารถที่จะเล่าให้สนุกได้นะแต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยผมก็อยากให้ทั้งมิวเซียมสยามแล้วก็ TK Park เนี่ยให้ความโฟกัสมากขึ้นเกี่ยวกับความรู้ที่เด็กและเยาวชนต้องรู้สำหรับอนาคตข้างหน้าเช่นเรื่องเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งผมขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างมิวเซียมสยามเนี่ยล่าสุดเลยเพิ่งเปิดนิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่เรื่อง Fast Fashion นะครับ Fast Fashion เนี่ยฟังดูตลกนะคือมันคือเรื่องเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าอภรรท์นะครับแต่ว่ากำลังจะส่งสัญญาณหรือให้ความรู้กับสังคมว่าธุรกิจแฟชั่นหรือธุรกิจเสื้อผ้าอภรรท์เนี่ยมันมีมิติก็คือคนซื้อแล้วใส่ครั้งเดียวหรือใส่ไม่กี่ทีแล้วแขวนไว้มันเป็นการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยไม่ยั่งยืนเกินความจำเป็นเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีวิธีแบบใหม่ซึ่ง1 recycle นะครับ recycle ก็คืออาจจะ mix and match ก็คือเอาชุดนั้นกางเกงตรงนี้กับเสื้อตัวนี้มาผสมกันกลายเป็นแฟชั่นใหม่หรือแม้กระทั่งตัดต่อเลยก็คือเอาเสื้อครึ่งหนึ่งของตัวนั้นเอามาตัดต่อครึ่งหนึ่งของตัวนี้กลายเป็นเสื้อสีใหม่ชุดใหม่แล้วก็สามารถใส่ใหม่ได้โอ้นี่เป็นความรู้มากเพราะฉะนั้นการให้ความรู้ลักษณะนี้เพื่อที่จะส่งสัญญาณว่าเรื่องที่เราเคยคุ้นชินเอาแค่เสื้อผ้าอภรรท์เนี่ยมันก็สามารถที่จะมีวิถีที่จะสร้างความยั่งยืนแล้วก็ลดความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้นะครับเพราะฉะนั้นความรู้ลักษณะนี้คือความรู้สมัยใหม่ที่อยากให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสได้สัมผัสครับโอ้ด็อกเตอร์พูดที่พี่แบบคือก็เนี่ยมันมีภาพในใจขึ้นมาเลยว่าเอ้านั่นสิเห็นไปเดินสยามสแควร์เห็นลูกหลานที่บ้านเอ๊ะทำไมเขาซื้อเสื้อผ้ากันเยอะแยะปุ๊บปั๊บเสื้อชุดนี้ไม่เคยเห็นชุดนี้อ๋อเดี๋ยวนี้เขาไม่เหมือนรุ่นเราใช้จนขาดนะถุงเท้าเป็นรูใช่สีสันก็ยังงงเขาบอกไม่แพงไอ้เราก็อ๋อจริงๆอันนี้รู้จักเอามาดัดแปลงใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตย้อนไปนิดหนึ่งนะครับพอมาตรงนี้มีเรื่องที่น่าสนใจเยอะนั่นหมายความว่าอยากทราบว่าณปัจจุบันหรือย้อนไปในอดีตการเขาเรียกค่านิยมหรือพฤติกรรมการเข้าพิพิธภัณฑ์หรือเข้าไปห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้แสดงว่าก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะคือผมเองอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าผมเนี่ยสนุกทุกครั้งกับการที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์หรือไปสถานที่แห่งใหม่นะครับผมว่าสังคมไทยอาจจะยังท่องเที่ยวลักษณะนี้แบบฉาบๆนิดนึงแบบฉาบๆฉาบๆก็แปลว่าไปถึงปุ๊บถ่ายรูปหรือว่าให้ได้รู้ว่าเฮ้ยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่จะสนใจเรื่องบางเรื่องแล้วอินเข้าไปกับมันเนี่ยแล้วก็คอยคว้าหาความรู้หรือมาแล้วมาอีกเนี่ยผมว่ายังน้อยกว่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศคือเอาให้ได้เนื้อหาสาระเนื้อหาสาระยังน้อยกว่าใช่ครับคือผมเองไม่เคยไปเมืองนอกอยากรู้ว่าแต่เคยเห็นในหนังในสารคดีเด็กๆเขาเนี่ยเ
เขาชอบเข้าพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมเขาชอบเข้าเด็กๆหลายประเทศชอบแล้วก็ถูกปลูกฝังให้เข้าพิพิธภัณฑ์คำพูดนี้ดีปลูกฝังด้วยถูกปลูกฝังแสดงของเราไม่ค่อยได้ปลูกฝังผมว่าน้อยไปน้อยไปน้อยไปพ่อแม่สำคัญมากเพราะว่าถ้าจะให้สร้างสมดุลใหม่ของการเรียนรู้นอกระบบเนี่ยพ่อแม่คือคีย์ไม่ใช่ครูแล้วนะคุณพ่อคุณแม่นั่นหมายความว่าแสดงว่าด็อกเตอร์เองมานั่งบริหารโอเคเอ็มดีเนี่ยเขาเรียกอะไรสิ่งสำคัญที่อยู่ในความดูแลเนี่ยมิวเซียมสยามฟังดูโอเคนะรู้สึกว่ามีอะไรเยอะแยะครับใช่ไหมฮะแล้วอยู่ตรงแถวท่าเตียนแถววัดโพใช่ครับใช่ไหมฮะเตียนครับแล้วไฟฟ้าไปถึงใช่โดยฟ้าไปถึงสถานีสวยด้วยข้างล่างใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อะไรนะทีเคพาร์คซึ่งก็อยู่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ครับใช่ไหมเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น8ครับแสดงว่าด็อกเตอร์ก็ต้องทำให้สองที่เนี่ยใช้คำว่าไงมีพลังในการเปลี่ยนแปลงมีพลังแล้วสร้างอินสปิเรชันสร้างแรงบันดาลใจก็ต้องมาจากคนที่ทำงานในนั้นแหละฮะที่จะเจอกับน้องๆเยาวชนหรือคนที่มาใช้บริการแล้วเขาสามารถที่จะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจได้นะครับอยู่กับพี่อีกสักสัปดาห์คุยเรื่องนี้ครับผมนะครับยินดีครับยินดีครับพี่นกเพราะว่าเขาบอกเลย 2-3 นาทีสัปดาห์นี้ดร.มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมเชิญเลยครับผมก็อยากจะขออนุญาตเสนอครับว่าการเรียนรู้กับการศึกษาของเมืองไทยเนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับสหัสวรรษใหม่หรือว่าทศวรรษข้างหน้านะครับการเรียนรู้นอกระบบหรือการเรียนรู้ที่อยู่นอกรั้วโรงเรียนนอกรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับทาง OKMD เองเนี่ยตั้งใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้ระบบการเรียนรู้นอกระบบเนี่ยมีความสนุกสนานแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับการเรียนรู้นอกระบบเบื้องต้นเลยก็คือการเรียนรู้โดยการที่จะไปท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์หรือคือการใช้เวลากับห้องสมุดนอกสถานที่ในโปรเจกต์ที่เราอาจจะได้รับจากโรงเรียนหรือคุณพ่อคุณแม่แนะนำมาเป็นต้นนะครับทำให้เราเรียนรู้ในเรื่องนั้นเนี่ยที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเบื้องต้นอย่างง่ายนะครับแต่ว่าเทคนิคหรือว่าวิธีการหรือนโยบายที่จะมาช่วยเสริมทำให้การเรียนรู้นอกระบบเนี่ยมีพลังมากยิ่งขึ้นเนี่ยคงต้องการแรงส่งจากทางรัฐบาลมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากสามารถที่จะมีนโยบายดีๆมาเกื้อหนุนทำให้การเรียนรู้นอกระบบเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายแล้วก็มีแรงสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปในอนาคตครับโอ้ขอบคุณดร.มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่นกคุณผู้ชมครับคุยกันมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมสะกิดใจผมได้เห็นอะไรเยอะเลยบ้านเราเนี่ยเราถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าเรามีผู้ปฏิบัติเรามีผู้บริหารนะครับเนี่ยระดับกลางคนเนี่ยที่พร้อมนะครับที่จะช่วยกันเปลี่ยนแปลงและทำงานหนักอยู่ในแผ่นดินเนี่ยเต็มไปหมดเหลืออย่างเดียวนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองนะครับมองเห็นความสำคัญมองเห็นให้นโยบายมาเลยนะครับโลกที่เปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่าอย่างดร.โจ๊ะเนี่ยพร้อมนะครับและทราบดีว่าปัญหามันคืออะไรนะครับและทราบดีว่าจะนำพาระบบการศึกษาไปในทางไหนเพียงแต่ว่าส่งสัญญาณมาครับให้นโยบายมาครับผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมปฏิบัตินะครับอย่างน้อยๆก็เห็นแล้วว่า OKMD เนี่ยพร้อมนะครับที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ลูกหลานเราได้รับการศึกษาตามอัธยาศัยนอกระบบอย่างมีคุณภาพนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับติดตามผมและดร.ธนาทวารัตน์นะครับสูตบุตรนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เป็นองค์กรมหาชนนะครับชื่อย่อคือสบร.นะครับผมและดร.ธนาทวารัตน์นะครับจะพบกับคุณผู้ชมได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับเราจะคุยกันเรื่องนี้นะครับอีกนะครับเพื่อให้ลงรายละเอียดมากกว่านี้วันนี้ผมและดร.พร้อมทั้งทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ